สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ล่างเลิกงานมาข้าวครัวทำกับข้าวนะคะนึกอยากกินแกงน้ำเคยค่ะเพราะว่าแม่บึงส่งเคยปลากับเครื่องแกงมาให้นะคะเลยไปซื้อปลาย่างจากตลาดมานะคะวิธีทำไม่ยากนะคะตั้งให้น้ำเดือดแล้วก็ลายเคยปลาใส่ไปนะคะเวลาน้ำเดือดนะเคยปลาก็จะหอมฟุ้งไปทั้งบ้านเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเคยกุ้งสักนิดนึงนะคะพักเราใส่ตามใจชอบได้เลยบุ้มกินเฉพาะมาเกลือบุ้มก็ใส่แต่มาเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลานะคะเนื้อปลาบุ้มจะชายปลาซาบะยางนะคะแต่ถ้าเป็นที่บ้านก็จะชอบชายปลาฉอนยางนะคะมาอยู่นี่ห้ามไม่ได้ค่ะต้องชายปลาซาบะแทนไปนะคะแล้วก็เราก็เติมน้ำตาลไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็ร้อยแกงเดือดให้ดีนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินข้าวกันค่ะวันนี้บุ้มทำแกงน้ำเคยสูตรจังหวัดปทุมนะคะไส้เฉพาะเคยปลานะคะไม่ได้ไส้ไตปลานะอันนี้จะเป็นปลาซาบะนะคะบุ๋มไส้ปลาซาบะแทนนะคะถ้าอยู่บ้านนะคะบุ๋มจะไส้เป็นปลาฉอนยางนะคะตอนนี้บุ๋มมาทำงานอยู่ประจวบค่ะบุ๋มเดิมเลยนะคะบุ๋มเป็นคนปทุมค่ะพ่อแม่อยู่ปทุมเหมือนกันค่ะตอนนี้มาทำงานอยู่จังหวัดประจวบเวลาเราจะหากินเลยมันหายากนะคะทุกคนก็เลยต้องทำกินเองค่ะให้ถูกใจปากนะคาดไม่ได้เลยนะคะต้องกินกับลูกตอนนะลูกตอนนี่กับแม่ส่งมาให้นะคะคุณชอบกินทั้งเปลือกนะคะมาเลยค่ะแม่ส่งปลาช่อนแน่มาให้กันนะคะอันนี้เป็นปลาช่อนหน้านะคะไม่ใช่ปลาช่อนเลี้ยงส่วนใหญ่แม่จะทำเองค่ะเพราะว่าบางทีแม่จะไม่ใช่ซ่านอะไรนะคะไม่ใช่ยานะก็กินแกงน้ำเคยค่ะจะกินส่วนนี้จะกินกูกับผักค่ะกินผักเยอะๆนะคะคนใต้ก็จะชอบกินผักค่ะกูกับแกงนะคะโดยเฉพาะแกงน้ำเคยยังต้องมีผักค่ะคาดไม่ได้เลยไม่นั้นจะไม่ร่อยเลยเคยดูในคลิปมาคะเขาบอกว่ากินลูกตอแม่เจอนอนทำมันพื้นก็คือกินไปสั่งแม่เลยนะคะถ้ามันแล้วคือนอนแหนเลยค่ะส่วนใหญ่จะแกงหนังเคยนี่นะคะเป็นข้องคนจังหวัดปัตตานีกับนครศรีธรรมราชนะคะจะชอบกินแกงน้ำเคยนะคะคือในจังหวัดอื่นจะเป็นเขาเรียกแกงไตปลาค่ะก็จะใส่ไตปลาด้วยนะคะบางจังหวัดก็คือใส่กะทิด้วยนะคะแต่ที่บุญทำก็คือไม่ได้ใส่กะทิค่ะเพราะจะเกิดปลาเราเห็นแม่ส่งมาให้อร่อยมากเลยค่ะไม่มีร่อนเลยค่ะพอเราทำงานอยู่ไกลบ้านนะเราจะคิดถึงบ้านนะเราจะบอกให้แม่ส่งขนแกงมาให้ส่งเคยปลามาให้ทีนี้คือบุ้มาเคยปลาไม่ได้เลยนะคะมีแต่ไตปลาค่ะพอแกงเขาจะเป็นแกงไตปลานะคะแต่ว่าปกติถ้าแม่ไม่ส่งมาให้บุ้มก็จะสร้างในแอปซอมอะค่ะเขามีค่ายทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวนี้แอปซอม
คนต่างจังหวัดเนาะพอไปห้างกินตามร้านคือมันไม่ร่อยไม่ถูกใจนะแต่เขาทำมาร่อยแต่มันไม่ถูกรสชาติที่เราเคยกินนะคะป้าจอนนี่ของเด็ดเลยค่ะร่อยมากคือพอกับเมย์จะรู้ทุกอย่างว่าเราชอบไปเลยนะคะส่งมาให้รู้ว่าเราแบบเราออดนะเรากินแล้วมันไม่ถูกปากกันเนาะแกก็จะส่งมาให้ตลอดเลยค่ะปลาซาบะถ้าเรามาแกงเองนะคะอันนี้ซื้อมาตัว60 บาทค่ะก็คือเราใส่ได้เต็มทีไปเลยแต่ถ้าเราไปซื้อกินได้แบบเนี้ยมันจะได้นิดเดียวนะคะตอนนี้เพราะว่าเข้าข้องเพลงทุกอย่างเลยค่ะเวลาแกงทีหนึ่งบุ้งก็คือเอาไปทีทำงานด้วยนะคะกินเช้าแล้วก็กินเที่ยงด้วยค่ะนานๆบ่ได้กินที่ร้อยมากครับมันได้แรงอกอะค่ะแต่บางทีถ้าเกิดว่าห้าปลาไม่ได้บางทีบุ้งก็แกงปลาอูนึ่งอ่ะนะคะมันอยู่ตรงแบบตัวใหญ่ๆนิดนะคะมันจะแลนมันบุ้งไม่ใช่พักเยอะนะเพราะว่าบุ้งมันชอบกินน้ำมันเราก็ชอบกินปลาค่ะพักกระจายใช่แต่มันเครื่อค่ะคุณตายเรามานั่งหลุกโต๊ะจะคาดไม่ก่อยได้นะมันก็แหมส้มมาให้แบบเป็นล่างเลยนะคะเอามาเก็บตู้เย็นนะคะก็คือเราห่อกระดานนะคะแล้วก็ใส่ทุ่งอีกทีหนึ่งนะคะให้มีชิดแล้วใส่ไว้ในช่องพักนะคะก็ได้ดูได้ประมาณเดือนนึงค่ะแต่ถ้ายาเก็บไม่ได้เป็นปีนะคะสตอนก็คือเราต้องแก้เม็ดนะคะแก้เป็นเม็ดนึงก็เอาแช่น้ำเย็นต่อประมาณ2 ชั่วโมงขึ้นไปนะคะให้มันแบบอิ่มน้ำนะถึงลองเก็บแค่สองฟื้นค่ะจะอยู่ได้เป็นปีแล้วค่ะเอาบางทีเราซื้อตอนหน้าสิทุกๆค่ะเอาเก็บไว้ได้เอาไว้ทำอาหารเวลาหน้าไม่มีสต๊อกค่ะ